ฟังนิทานกันแล้วโย่งเป็นนักวิ่งแต่ออกจะเป็นนักวิ่งที่ฝีเท้าฝืดไปสักหน่อยดูสถิติจากการแข่งขันของเขาสิในการวิ่งแข่งขันระยะ100เมตรเขาได้เข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งและครองตำแหน่งเดียวกับการวิ่งระยะ200เมตรส่วนการวิ่งระยะไกล1ไมล์เขาก็วิ่งต้วมเตี้ยมเป็นเต่าอยู่ดีไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมโย่งจึงไม่เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักวิ่งทีมผลัดเลยสักครั้งเดียวนักวิ่งผู้น่าสงสารท้อใจมากเขาจึงไปปรึกษาแม่มดเกี่ยวกับปัญหาหนักอกหนักใจของเขาโถ่เรื่องแค่เล็กๆน้อยๆแค่นี้นะหรือเฮ้ยไม่ต้องกลุ่มอกกลุ่มใจไปหรอกพ่อหนุ่มยายจะให้รองเท้าลมกรดนะแล้วแม่มดก็ได้หยิบรองเท้าคู่หนึ่งให้กับโย่งเอาไปสินี่เป็นรองเท้าวิเศษถ้าสวมรองเท้านี้ลงสนามแข่งแล้วก็เจ้าจะวิ่งชนะทุกครั้งเลยล่ะแต่ว่าเจ้าน่ะจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปตกลงมาเอาหูมาเนี่ยสิไอ้ชุบชิบ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 ตกลงไหมแม่มดได้กระซิบข้อแลกเปลี่ยนให้กับโย่งได้รู้โย่งก็ได้ตกลงตามนั้นในเช้าวันรุ่งขึ้นโย่งได้ลงสนามแข่งขันวิ่งนัดสำคัญระยะ100เมตรเขาได้เข้าเส้นชัยขณะที่นักวิ่งคนอื่นๆเพิ่งวิ่งมาได้แค่ครึ่งทางพอถึงรอบการแข่งขันวิ่งระยะ200เมตรโย่งก็วิ่งเร็วมากขึ้นทิ้งเพื่อนมาไกลเหลือเกินและเขาได้เป็นนักวิ่งลมกรดที่ทำลายสถิติโลกในการวิ่งระยะทาง1ไมล์ยิ่งไปกว่านั้นเขายังเป็นผู้ที่นำวิ่งทีมผลัดให้ได้ชนะเลิศอีกด้วยเมื่อถึงเวลารับรางวัลโย่งยังคงวิ่งอยู่อย่างนั้นหยุดไม่ได้และวิ่งตลอดเวลาเขาได้วิ่งผ่านผู้แจกรางวัลคว้าถ้วยชัยชนะเลิศมาไว้ในมือและได้วิ่งหายลับไปกับตาเขาหายไปท่ามกลางฝุ่นและเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีของผู้ชมรอบสนามแข่งขันแล้วผู้ชมก็ได้พบเขาอีกเขาคือนักวิ่งลมกรดที่ชนะทุกครั้งในการแข่งขันเขาเป็นผู้ทำลายสถิติการวิ่งบางครั้งเขาไว้หนวดเคราบางครั้งคราวก็หน้าเกลี้ยงเกาบางทีเขาก็วิ่งหมายเลข4แต่ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเบอร์อื่นๆไม่แน่ไม่นอนแต่ที่ใครๆจำได้แน่นอนนั่นก็คือเขาเป็นนักวิ่งที่ครองชัยชนะอยู่เสมอแล้วชื่อของเขาล่ะชื่อโย่งหายไปไหนไม่มีใครเคยได้ยินชื่อโย่งในรายชื่อผู้แข่งขันมาก่อนเลยน่าประหลาดใจยิ่งแต่ไม่ต้องแปลกใจหรอกจำแม่มดชราใจดีคนนั้นได้หรือเปล่าจำได้ไหมว่าแม่มดชรากระซิบความลับอะไรกับโย่งนางได้กระซิบว่าจำไว้ให้ดีนะโย่งนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเจ้าจะใช้ชื่อเดิมลงแข่งขันใหม่ได้อีกต่อไปจะใช้ชื่อว่ายอดหรือแก้วหรือกาหรือชื่ออะไรก็ได้ตามใจของเธอยกเว้นชื่อโย่งนี่แหละคือข้อแลกเปลี่ยนสำหรับรองเท้าลมกรดคู่นี้ตกลงไหมและโย่งก็ทำตามสัญญาอย่างเคร่งครัด